ที่จริงก็พอรู้อยู่แล้วแหละว่าสปีดเท่านี้หน้าตอนนี้ที่ผมมีอยู่เนี่ยมันสู้เขาไม่ได้หรอกพอรู้ตัวอยู่ครับมันสู้เขาไม่ได้แต่ก็คิดว่าน่าจะพยายามแบบพยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วอ่ะโดยหลังจากจบเซตสุดโหดเมื่อสักครู่โปรบอลก็ออกมาไม่พูดไม่จาครับซ้อมไดฟ์เพียงอย่างเดียวเขาออกมาไดฟ์อย่างเดียวเลยแล้วอากาศร้อนมากไดฟ์พยายามจะหาสล็อตให้เจอโกรธนะโกรธตัวเองไม่ได้เสียใจหรอกนะรู้สึกว่าโกรธตัวเองแต่แบบว่าลูกที่ออกมาโดนประทะหน้าไม้ลูกที่มันโดนดีๆอ่ะคือมันไม่อยู่ในกิจเลยครับมันดอออกหมดเลยลูกที่มันโดนไม่ดีคือลูกมันจะออกไปแนวเฟดอ่ะนั่นแหละระยะมันก็เลยค่อนข้างที่จะสั้นโปรบอลเป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทมากครับเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เจ้าตัวก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากๆเที่ยวไหนไม่สำคัญมันยังไม่จบยังมีแอบถามว่าตอนนี้อยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ครับตัวเองหลายลูกเลยที่มันควรเข้ามันก็ไม่เข้าตรงหวังให้มันไกลแต่หวังเข้ารอบนี้ถ้าจะยากแล้วเพราะค่อนข้างจะรู้ตัวแล้วว่ามันไม่เข้าแล้วครับในเซตสุดท้ายนี้ดูจากรายชื่อแล้วเราก็ยังพอสู้ได้ครับและโปรบอลต้องอยู่ร่วมกับมาซายุกิโกโตะเพื่อร่วมเอเชียชาวญี่ปุ่นผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยมีความหวังทุกเซตถึงจะไม่เข้ารอบก็ช่างเถอะผมมันตั้งโจทย์ไปแล้วอย่างที่บอกผมตั้งไว้350ผมต้องตีให้มันมากกว่าได้ให้มากกว่า350ให้ได้และดูลูกนี้ครับจอมพลังจากญี่ปุ่นที่เราเคยทำระยะได้ดีกว่าในปีที่แล้วดูในปีนี้ครับไปแล้วที่376หลาส่วนโปรบอลลูกแรกระยะขึ้นมาแล้วครับที่353หลาไม่เลวครับต้องขอบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าในปีที่แล้วนักตีไกลจากญี่ปุ่นทำระยะเอาไว้ที่350หลาซึ่งน้อยกว่าโปรโรเจอร์ทำเอาไว้ที่356หลาซึ่งระยะในแต่ละเซตก็มีตัวเลข340 330หลาครับตอนนี้โปรบอลก็ยังอยู่ที่2ของเซตนี้อยู่ครับแต่ลูกนี้ครับโคดี้ซูเล็กซัดไปแล้ว360หลาข้ามโปรบอลไปแล้วครับหวังให้มันไกลแต่หวังเข้ารอบนี้ถ้าจะยากแล้วเพราะค่อนข้างจะรู้ตัวแล้วว่ามันไม่เข้าแล้วครับดูดิครับหัวใจนักสู้ถึงแม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่โปรบอลก็พยายามทำให้ดีที่สุดลูกนี้สัดเข้าไปที่336หลาและนี่ครับมาซายุกิโกโตะไปอีกแล้วครับที่371หลาส่วนลูกนี้โปรบอลก็พยายามแล้วครับแต่ไม่เข้ากิจครับดูครับมาซายุกิโกโตะจริงจังมากครับเพราะตัวเขาเองก็ลุ้นทำสถิติคนเอเชียคนแรกที่เข้ารอบด้วยครับส่วนโปรบอลรู้ตัวเองว่าโอกาสเข้ารอบน้อยแต่ก็พยายามที่จะตีในแต่ละลูกให้มากที่สุดครับเซตสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าดูจากความเป็นจริงแล้วโอกาสการเข้ารอบเนี่ยมีน้อยมากแต่เราอยากจะทำลายสถิติของตัวเราเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเซตสุดท้ายมันชัดมากเลยว่าต่อให้ตีโดนแค่ไหนเนี่ยระยะก็ไม่ได้ขึ้นแล้วเพราะว่าโปรบอลนั้นเนี่ยมีอาการค่อนข้างจะล้าแล้วอย่างน้อยก็ต้องพยายามรักษาอันดับที่3ในเซตนี้ให้ได้นะครับโปรบอลและดูนี้ครับเบนช์แชมเปี้ยนตีข้ามโปรบอลไปที่ระยะ359หลาทำให้โปรบอลที่ตีได้ตามเป้า350ทุกเซตซึ่งก็ยังไม่ใช่ระยะที่พอสำหรับลุ้นผ่านเข้ารอบแรกของการแข่งขันเวิลด์ลองไดฟ์ในปีนี้ครับและดูมาซายุกิโกโตะครับสีหน้ายิ้มย้ำแบบนี้คงพอใจกับผลงานในครั้งนี้และดูสีหน้าของโปรบอลครับมาซายุกิโกโตะก็คว้าแชมป์กลุ่มไปด้วยระยะ376หลาทำสถิติคนเอเชียคนแรกที่เข้ารอบด้วยครับเหลือเชื่อไหมครับคุณผู้ชมโปรบอลก็ไม่สามารถเป็น9คนที่ผ่านรอบแรกนี้ไปได้โดยเขาทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่13ของกลุ่มเท่ากันกับโปรโรเจอร์ทำไว้ในปีที่แล้วครับรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคผมแบบทำเต็มที่ที่สุดละผมแบบพยายามที่สุดละผมคงต้องกลับไปแบบว่าเวิร์คฮาร์ดอารมณ์แบบต้องไปแบบเพิ่มพละกำลังหรือเพิ่มอาจจะอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับวงสวิงครับพูดตามความเป็นจริงคือตอนนี้รู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจกับผลงานของตัวเองสักเท่าไหร่
แล้วก็โกรธตัวเองครับถ้ากลับไปแก้ไขได้จะแก้ไขอะไรแก้ไขให้ลูกมันดออ่ะลูกที่ดอกลับเข้ามาในกิจอ่ะลูกนั้นผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเฉือนประเทศเพื่อนบ้านเราได้เลยญี่ปุ่นอยากกลับมานะอยากกลับมาเอาคืนครับก็จากที่ดูมาทั้งหมดนะครับนักกอล์ฟตีไกลในเมืองไทยเนี่ยบอลสปีดสูงที่สุดของเราตอนนี้ก็คือยังไม่เกิน200จะมาเบียดเข้ารอบต่อไปเนี่ยคงต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้เราเห็นกันมาแล้วเนี่ยบอลสปีดของเราอยู่ที่190กว่ามันไม่สามารถฝ่ากำแพงตัวนี้ไปได้มาตรฐานของเราเนี่ยยังคงดีเท่าเดิมไม่ได้แย่ลงแต่ว่าเราโดนญี่ปุ่นแซงไปแล้วซึ่งทำให้ตอนนี้เราไม่ใช่ประเทศเอเชียที่ไกลสุดในการแข่งวอลลองไดรฟ์คุณผู้ชมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปรบอลนะครับในการแข่งขันวอลลองไดรฟ์ในปีนี้นะฮะคือบอลเนี่ยเอาจริงนะคุณเบนตอนซ้อมไดรฟ์เนี่ยเหมือนซ้อมแล้วทำได้ดีกว่าตอนที่ลงไปตีในกริดจริงๆคือความรู้สึกส่วนตัวที่เวลาผมไปอยู่กับบอลเนี่ยในช่วงท้ายๆเนี่ยเขารู้สึกว่าตอนซ้อมเนี่ยเขาตีได้ตรงกว่าและดูนี่ครับเบื้องหลังอารมณ์ของโปรบอลหลังจากการแข่งขันจบใหม่ๆลูกมันไปตรงกลางลูกมันเข้าตรงกลางนะคือกลางกิจเลยนะแล้วลมมันพัดสวนมาไอ้ลมไม่เท่าไหร่ไอ้ลูกเรามันดอมันค่อนข้างที่จะดอออกไปค่อนข้างเยอะลูกดอมันลมไม่มีผลอะไรกับลูกผมเลยดีกว่ามันดอสู้ลมไปเงี้ยออกกิจอะวิ่งออกกิจอะแล้วแบบทุกลูกเลยนั่นแหละคือสิ่งที่น่าโมโหที่สุดในณการแข่งขันเนี้ยสำหรับผมเลยที่มันไม่ถูกต้องอ่ะถ้าตอนซ้อมความรู้สึกตอนซ้อมมันฟีลลิ่งคนละอย่างกันเลยมันไม่ใช่คนละอย่างหรอกไอ้ฟีลลิ่งอ่ะฟีลลิ่งเดียวกันไอ้ตอนซ้อมตอนตีมันไม่ได้มาบีบอะไรเราไงสนามมันกว้างไงสนามซ้อมอ่ะอันนี้ถามว่ากว้างไหมมันกว้างแต่ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ตีไปคิดว่าตรงนะลูกที่โดนออกไปดีๆสุดท้ายดอออกทุกลูกอ่ะมันจะไม่ให้ผมโกรธได้ไงมันไม่ใช่อ่ะมีข้อตินะแท่นนี่นะนูนนะผมบอกเลยมึงตรงเนี้ยตียากที่สุดเสียงที่จะฮุกกับออกขวามากที่สุดโดยปกติเจ้าตัวเป็นคนพูดน้อยตั้งแต่ออกกล้องในเทปแรกแต่ดูตอนนี้ครับโปรบอลพูดได้เยอะที่สุดครับ